แมวยันไม่เคยเอ่ยชื่อยุ้ยเตรียมฟ้องคนเมนแรงมนุษย์ป้าหิวเงินกลายเป็นกระแสตีกลับทันทีเมื่อนางเอกสาวยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มออกมาชี้แจงหลังถูกโยงว่าเป็นดาราสาวที่นักแสดงอาวุโสรุ่งการดาเบนจมาพรหรือป้าแมวดาวพระศุกร์ออกมาแฉว่าจะดูแลตลอดชีวิตแต่ไม่เคยให้เงินเลยผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงป้าแมวสอบถามถึงเรื่องที่ยุ้ยออกมาชี้แจงซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเห็นในข่าวเมื่อสักครู่รู้สึกอย่างไรบ้างไม่ได้รู้สึกอย่างไรน้องขอโทษก็รับคำขอโทษน้องไม่ได้โกรธน้องเลยแม้แต่นิดเดียวป้าแมวก็ไม่ได้พูดถึงชื่อน้องเลยแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะคนตีความกันเองเพราะคนเคยเห็นข่าวนี้ไงค่ะคนจะเห็นข่าวนี้บ่อยที่สุดเลยคนก็จะเข้ามาถามว่าได้จริงไหมเราก็พูดความจริงว่าเราไม่ได้แค่นี้ค่ะแต่เราก็ไม่เคยเอ่ยชื่อน้องเราไม่ได้โกรธน้องรักน้องเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราไม่ได้โกรธกันค่ะตอนที่ยุ้ยออกมาชี้แจงดูเขาเสียใจมากเหมือนกันใช่เขาเสียใจฟังในคำพูดของน้องน้องบอกว่าน้องไม่ได้บอกป้าแมวยุ้ยไม่เคยติดต่อป้าแมวเลยไม่เคยติดต่อเลยแต่เราเคยเล่นละครด้วยกันเรื่องของเรื่อง FC จะถามป้าแมวอยู่เรื่อยจนหน้าเบื่อหน่ายแล้วอีกอย่างพอข่าวนี้ขึ้นมาคนก็จะเข้าใจว่ามีคนเลี้ยงดูป้าแมวไม่ต้องให้มันทำงานหรอกตัวเราไม่ได้กังวลเรื่องคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเข้าใจผิดแค่กลัวไม่มีคนจ้างงานถูกต้องที่จริงแล้วต้องการงานอยากทำงานอย่างที่สุดบางคนก็ด่าว่าไม่คิดจะทำมาหาแดกเหรอคอยเอาเงินคนนั้นคนนี้ก็เลยคอมเมนต์เข้าไปตอบว่าขอโทษนะคะก็ทำงานอยู่เขาก็ขอโทษมาว่าขอโทษนะครับผมแรงไปหน่อยไม่ฟ้องคุณก็บุญแล้วค่ะเราอยากจะชี้แจงในมุมของเราเท่านั้นใช่เหมือนว่าหนูทักมาป้าแมวคนนี้เขาให้เงินป้าแมวเท่าไหร่คะให้หรือเปล่าคะไม่ได้ให้แล้วป้าแมวบอกว่าให้ป้าแมวก็บ้านะสิตอนนี้คนส่วนหนึ่งก็เข้าใจผิดว่าเราได้รับการช่วยเหลือเลยออกมาพูดแบบนี้ไม่ใช่ค่ะคนตีความผิดเป็นบางคนเท่านั้นป้าแมวเข้าไปอ่านเมนเขาก็เมนกันว่าอ่านให้รู้เรื่องอย่าเพิ่งไปตีความเขาเข้ามาของานแล้วเขาเล่าว่ามันมีแบบนี้แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามนุษย์ป้าหิวเงินนี่กำลังตามอยู่ว่าคือใครเรียกว่าถ้าใครคอมเมนต์รุนแรงเกินไปจะจัดการต้องจัดการอยู่แล้วค่ะต้องฟ้องค่ะเราแค่ต้องการจะชี้แจงในมุมของเราเท่านั้นเองถ้าเจอกันจะคุยกันไหมคุยสิค่ะเราไม่ได้โกรธกันเราไม่ได้หัวกันเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเองก็ชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจต่างฝ่ายต่างชี้แจงว่าอะไรเป็นอะไรประมาณนี้ว่าน้องเขาอยากจะช่วยแต่น้องเขาไม่ได้บอกเราถ้าน้องเขาบอกเราก็จะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงนี้มีถ่ายละครหรือหนังอะไรอยู่บ้างช่วงนี้ยังไม่มีอะไรค่ะยังอยู่บ้านแต่ใครอยากมาเรียน acting เราก็ยังเปิดสอนอยู่นะคะตอนนี้อยากทำงานมากค่ะชาวเน็ตเปิดคลิปอีกมุมถามลั่นเบลล่าแย่งซีนใหม่ดาวิกาตรงไหนพอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสต์ที่กูทำไมชาวเน็ตเปิดคลิปอีกมุมถามลั่นเบลล่าแย่งซีนใหม่ดาวิกาตรงไหนยังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตถกเถียงกันไม่จบหลังจากกลุ่มเพื่อนนางเอกสี่เมตรมาคือใหม่ดาวิกามิ้นชาลิดามิวนิษฐาและมากี้ราศีเมาอยากออกอรรถรสในช่อง YouTube ของสาวใหม่ดาวิกาพาดพิงไปถึงคนอื่นโดยเฉพาะประเด็นเมาถึงเรื่องเคยไปอีเวนต์แล้วโดนกันซีนที่มิวโดนถามแล้วเจ้าตัวก็บอกว่า
ไม่อยากได้คำถามนี้ส่วนมากกี้ลั่นฉันว่าโดนทุกคนก่อนมิ้นจะเสริมว่าเพราะโดนคนเดียวกันนิวเล่าว่างานหนึ่งออร์แกไนซ์เตรียมชุดมาให้หน้างานใส่หน้างานเลยเราก็ได้เลยเราใหม่มากไม่ต้องฟิตติ้งอะไรก็ได้ได้หมดแต่งตัวเสร็จคอลงไปหลังเวทีอีกคนเขาหายไปแต่งงานต้องเริ่มแล้วมิ้นบอกฉันจำได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินช้าช้ามิวบอกว่าเพราะมีคนหายไปแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีตอนอยู่บนเวทีทุกคนแล้วอ๋อไปเปลี่ยนชุดนั้นเองจ้าแล้วส่งต่อไปที่หายมือไปที่ใหม่ใหม่เล่าบ้างซีนนั้นได้จบไปแล้วมาถึงซีนนี้สมมุติมันเป็นจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมด้วยความที่ไม่รู้จะทำไงมาร์กี้ถามว่าแล้วทำยังไงสมมุติมาร์กี้ราศีได้แย่งจุดนั้นไปแล้วใหม่ตอบว่าถ้ามาร์กี้ราศีได้แย่งจุดโพสต์ไปแล้วความที่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปยืนหยุดหน้ามาร์กี้ราศีเลยด้านมาร์กี้หัวเราะสนั่นลั่นอีนี่มันแรงกว่าขณะที่ใหม่ก็หัวเราะลั่นเช่นกันโดยก่อนหน้านี้มีชาวเผือกก็ไปขุดคลิปหนึ่งที่ระบุโยงถึงงานที่แก๊งนางเอกมอมาพูดถึงซึ่งมีเหล่านางเอกหลายคนไปร่วมเดินแบบในงานโดยเฉพาะช็อตที่ใหม่ดาวิกาพูดถึงจุดที่ต้องโพสต์เป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมไปตรงกับช็อตที่เดินมาตรงเบลล่าราณีเลยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คลิปดังกล่าวจำนวนมากนั้นอย่างไรก็ตามใน TikTok ก็มีการโพสต์คลิปงานเดียวกันแต่เป็นอีกมุมหนึ่งของใหม่ดาวิกาซึ่งเบลล่าก็ยืนอยู่มุมหนึ่งโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามลั่นว่าเบลล่าแย่งซีนตรงไหนอาทิเบลขยับให้ที่ก่อนใหม่จะแทรกอีกพอใหม่เข้าได้เบลก็ขยับให้ที่ว่างอีกเอ็นดูเบลที่โดนว่าแย่งซีนเบลบอกจะให้กูหนีไปทางไหนได้ขยับไปอีกก็บางน้องก้าวน้องยิ่งตัวเล็กๆอยู่คิดดีทำดีคนคิดไม่ดีจะแพ้ภัยตัวเองอ่ะค่ะชื่นชมเบลล่านะนางน่ารักมากเอ็นดูเบลล่าขยับให้เขาแล้วยังมีความหันไปมองข้างหลังว่าจะบังคนข้างหลังไหมขณะที่มีอีกช็อตมุมกว้างบนเวทีมีผู้โพสต์ตอบคนที่ตั้งประเด็นบอกตรงนั้นควรเป็นใหม่ยืนคนเดียวเพราะเดินชนะเครื่องเพชรแล้วก็ได้ใส่ชุดฟินาเล่ด้วยควรจะเด่นคนเดียวตรงกลางว่าใหม่ยังไม่เด่นอีกเหรอคะเบลล่ายืนชิดขอบเวทีขนาดนั้นแล้วด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นกันรัวๆอาทิงานนี้แพทริเซียออร่าสุดค่ะแพทริเซียค่ะเป็นคนกันซีนเพราะสวยตาแตกยืนตรงขอบก็สวยก็เด่นก็ออร่านอกเรื่องแป๊บน้องแพทริเซียสวยมากเด่นสุดรับงานที่เดินคนเดียวค่ะเด่นแน่นอนเบลล่ายืนตำแหน่งเดียวกันกับมิวเป๊ะๆเลยถ้าเบลขยับอีกมิวก็ต้องขยับตามเป็นต้นThank you.